ครับสวัสดีครับเราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากระบวนการเราจะมีวิธีการในการอธิบายผู้บริหารนะครับแล้วก็เราจะทําการพัฒนากับกระบวนการเบื้องต้นอย่างไรบ้างครั้งที่แล้วนะครับผมได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แผนภูมิการป่าใช่ไหมครับในการรวบรวมนะครับสาเหตุที่จะทําให้เกิดปัญหาที่เราสนใจนะครับพยายามที่จะรวบรวมนะครับสาเหตุที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็ทำการพิสูจน์ว่าสาเหตุสมมติฐานอันไหนที่ส่งผลกับปัญหาที่เรากำลังโฟกัสอยู่นะครับสุดท้ายเราจะได้เรื่องของสาเหตุหลักใช่ไหมครับที่ส่งผลหลักๆเลยที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะครับเพื่อนๆก็จะถามว่าก็เราต้องการที่จะหาสาเหตุหลักอยู่แล้วล่ะแต่ปัญหาก็คือว่าแล้วเราจะทราบได้อย่างไรนะครับว่าอันไหนคือสาเหตุหลักอันไหนคือสาเหตุรองนะครับการทดสอบสมมติฐานทำอย่างไรล่ะนะครับในเมื่อเราเองไม่ได้มีเครื่องมือนะครับที่เรียกว่าเป็นสถิติขั้นสูงนะครับหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาเรียกว่าตีแผ่นะครับเรื่องของการทดสอบสมมติฐานกันนิดหนึ่งนะครับเวลาเราทดสอบสมมติฐานเนี่ยมันมีด้วยกันหลายวิธีด้วยกันนะครับบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆลองนึกภาพนะครับว่าในอดีตนะครับในยุคที่เรายังไม่มีคอมพิวเตอร์ในยุคที่เรายังไม่รู้ยังไม่มีความรู้เรื่องสถิตินะครับแล้วคนในสมัยอดีตเนี่ยเขามีวิธีในการค้นพบนะครับหรือว่าทดสอบสมมติฐานอย่างไรนะครับลองนึกภาพนะครับว่าเราอาจจะเริ่มต้นคิดถึงเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเรื่องของการใช้สถิติขั้นสูงใช่ไหมครับแต่ลองนึกภาพนะครับว่าเราลองไปที่เบสิกสิครับเราลองใช้ตรรกะดูก่อนไหมว่าถ้าเกิดแบบนี้แล้วจะแบบนั้นผมยกอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่านะครับเราตั้งสมมติฐานว่าถ้าเรามีการปรุงอาหารนะครับโดยปรุงก่อนระหว่างที่เราทอดกระเทียมใช่ไหมครับเราปรุงแล้วเราก็ทำการผัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นวิธีการที่หนึ่งนะครับกับวิธีการที่สองคือเราปรุงอาหารไปก่อนแล้วเราค่อยมาปรุงรสชาติทีหลังนะครับมาใส่น้ำปลาน้ำตาลทีหลังสองกระบวนการเนี้ยอันไหนที่จะส่งผลกับเรื่องของรสชาติของอาหารที่แตกต่างกันสิ่งที่สามารถที่จะทดสอบได้นะครับไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องออกมาเป็นตัวเลขไม่จำเป็นนะครับเราลองทดลองดูก็ได้ครับว่าแล้วเราลองปรุงแบบที่หนึ่งสิเราลองใส่น้ำปลาน้ำตาลตั้งแต่ตอนที่เราทอดกระเทียมนะครับอีกแบบนึงเราลองไปปรุงตอนท้ายแล้วลองชิมรสชาติดูก็ได้อันไหนที่ให้รสชาติที่ดีกว่ากันนะครับอันไหนคือสิ่งที่เราปรารถนาในกระบวนการนั่นแสดงว่ามันคือสิ่งที่เราต้องการนั่นแสดงว่าเราทดสอบสมมติฐานแล้วว่าการที่เราทำกระบวนการที่ต่างกันระหว่างกระบวนการแบบที่1กับกระบวนการแบบที่2เนี่ยมันให้เอาท์พุตที่ต่างกันจริงๆนะครับจากการทดสอบการชิมนี่แหละนะครับเพื่อนๆเห็นหรือยังครับว่าจริงๆแล้วการทดสอบสมมติฐานเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องใช้สถิติขั้นสูงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เราใช้ตรรกะเราใช้การทดสอบ pass fail ชอบไม่ชอบดีไม่ดีแบบเนี้ยในการที่จะพิสูจน์ก็ได้นะครับไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปซื้อตัวมิเตอร์ราคาแพงๆนะครับเพื่อมาทดสอบดูว่ารสชาติมันเปลี่ยนมากน้อยขนาดไหนนะครับไม่มีประโยชน์ครับอันนั้นเขาเรียกว่าขี่ช้างจับตะกั่วแตนนะครับเรียกว่าไม่มีองค์ความรู้พื้นฐานแต่ไปเน้นหนักเรื่องของการใช้เครื่องมือที่มันอลังการนะครับเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับตนเองเท่านั้นเองนะครับการทดสอบสมมติฐานถ้าเข้าใจหลักการอย่างถ่องแท้แล้วนะครับไม่มีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้เครื่องมือที่มันสลับซับซ้อนถ้าเราเข้าใจพื้นฐานของการทดสอบ
พราะฉะนั้นนะครับตรงนี้การใช้ตรรกะในการทดสอบก็เป็นวิธีการหนึ่งก็มาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้วนะครับในอดีตไม่ได้มีคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะนำเสนอวิธีการทดสอบแบบนี้เช่นกันนะครับแต่ในกรณีที่งานของท่านนะครับมีความซับซ้อนนะครับมีการปรับเซตติ้งของเครื่องจักรนะครับที่มันละเอียดเช่นปรับโลมีเดียมไฮมี3เลเวลนะครับแล้วอยากจะดูเอาท์พุตนะครับว่ามันส่งผลอย่างไรนะครับอยากจะดูแบบอย่างละเอียดเลยอยากจะดูความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อันเนี้ยถึงจำเป็นที่ต้องใช้สถิติการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วก็ไปวิเคราะห์นะครับท่านต้องตัดสินใจนะครับว่างานของท่านเนี่ยมันมีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้สถิติใช้ตัวเลขนะครับขั้นสูงเนี่ยในการทดสอบสมมติฐานหรือไม่นะครับงานบางงานไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้สถิติขั้นสูงเลยแล้วก็เท่าที่ผมพบเจอโดยส่วนใหญ่นะครับเป็นงานโดยส่วนใหญ่ด้วยที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนถึงขั้นที่จะต้องใช้สถิติในการทดสอบนะครับตรงกันข้ามผมขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเช่นสมมติว่าท่านกำลังจะทดสอบความแข็งแรงของวัสดุอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับถ้าท่านใช้ความรู้สึกนะครับท่านเอาวัสดุมาแล้วท่านก็เอารถยนต์ไปเหยียบใช่ไหมครับแล้ววัสดุมันไม่แตกปรากฏว่าวัสดุที่ท่านเอาไปทดสอบวัสดุ A วัสดุ B ก็ไม่แตกเหมือนกันนะครับหมายความว่ายังไงครับการทดสอบโดยใช้ตรรกะเรื่องของการแตกไม่แตกของวัสดุมันใช้การไม่ได้แล้วนะครับท่านเนี่ยต้องหันไปใช้การวัดเชิงปริมาณว่าการคงตัวของวัสดุมีไหมอันเนี้ยถึงจะเริ่มมีการเก็บตัวเลขเข้ามาอันเนี้ยงานแบบเนี้ยจำเป็นที่ต้องใช้ตัวเลขแล้วก็สถิติขั้นสูงจริงๆนะครับถ้าท่านไปใช้ความรู้สึกว่าดีเท่าๆกันเพราะว่ามันไม่แตกเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าท่านใช้เครื่องมือในการทดสอบสมมติฐานไม่เหมาะกับงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ท่านใช้เครื่องมือในการทดสอบสมมติฐานให้มันเหมาะสมกับงานนั้นๆด้วยนะครับว่างานไหนควรใช้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียนะครับในการใช้เครื่องมือในการที่จะทดสอบสมมติฐานตั้งแต่ง่ายๆไปถึงความซับซ้อนสูงๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ